ยำไส้กรอกค่ะเมนูแซ่บๆเมนูทําขายตลาดนัดนะคะใครขายลูกชิ้นทอดอยู่นะคะลองเอาเมนูนี้ไปทําขายควบคู่กันค่ะรับรองขายดีอร่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่อง Kelly Channel อีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะ Kelly จะพาทุกคนมาทํายำไส้กรอกค่ะเมนูง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะเมนูนี้สามารถทําขายตลาดนัดได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยแค่เลยใช้พริกแดงจินดาตำนะคะตำหยาบๆนะความเผ็ดก็สามารถปรับได้ตามชอบพริกเนี่ยแค่เลยใส่ทั้งหมด20เม็ดค่ะมะเขือเทศลูกใหญ่1ลูกค่ะน้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตวงเอานะคะจะตวงรสชาติและชิมรสตอนเราใส่เนาะน้ำปลาค่ะขึ้นช่ายค่ะแล้วก็จะมีไส้กรอกนะคะไส้กรอกใช้ทั้งหมด500กรัมจะใช้ไส้กรอกของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมอันนี้แค่เลยเชื่อมเองเลยนะคะแล้วก็แช่เก็บตู้เย็นไว้เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลงมือทำยำไส้กรอกกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปก่อนใครจะใช้เป็นวิธีตำหรือวิธีเอาไปปั่นก็ได้นะคะพริกแดงจินดาถ้าใครทำขายเยอะๆก็ใช้เป็นวิธีปั่นเอาเนาะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวจะใส่ไปทั้งหมด3ช้อนเราใส่น้ำมะนาวไปทั้งหมด3ช้อนน้ำปลาก็3ช้อนเช่นกันค่ะน้ำยำนะคะรสชาติของน้ำยำเนี่ยน้ำปลากับน้ำมะนาวจะต้องใช้สัดส่วนที่เท่ากันค่ะใส่ไปทั้งหมด2ช้อนนะคะใครชอบผงชูรสหรือว่ารสดีเนี่ยก็สามารถใส่ได้ตามชอบเลยค่ะคนน้ำยำคนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้ช้อนที่เคเลตวงส่วนผสมเมื่อสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวเคเลจะชิมรสชาติขาดเหลืออย่างไรก็ค่อยเพิ่มเติมเอานะคะอร่อยมากเลยค่ะน้ำยำของเคเลได้แล้วนะคะสัดส่วนกำลังพอดีเลยค่ะค่ะเมื่อเราปรุงน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วถัดไปเดี๋ยวเราจะใส่ไส้กรอกลงไปเลยไส้กรอกเนี่ยเรานำมาหั่นเนี่ยไม่ต้องเอาไปลวกหรือว่าไปนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็สุกแล้วเนาะให้นำไปล้างน้ำทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาหั่นนะคะเพราะว่าตอนที่เราแกะออกจากแพ็คเขาจะเมือกๆเนาะจะเลื่อนๆก็นำไปล้างก่อนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่มะเขือเทศลงไปค่ะขึ้นช่ายเสร็จแล้วค่ะเมนูยำไส้กรอกนะคะทำง่ายๆนะคะใครที่ขายตลาดนัดนะคะก็ลองเอาสูตรนี้เอาวิธีนี้ไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ